จากพบครับสวัสดีครับครับวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นวันเกิดเป็นวันเบิร์ธเดย์เอางี้ก็ได้กันเพราะว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจคำว่าชาตการนะจริงๆแล้วเป็นเรื่องของชาตการของท่านเติ้งเสี่ยวผิงนะครับผู้นำของจีนหรือว่าผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเติ้งเสี่ยวผิงมีความสำคัญอย่างไรในช่วง120ปีที่ครบรอบวันเกิดของท่านบ้างครับอาจารย์ครับอ๋อครับก็วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยก็จีนก็ได้จัดงานใหญ่โตนะครับซึ่งปีนี้ใหญ่โตมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีการประชุมในระดับของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะโดยที่มีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหรือว่าเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาเป็นประธานในที่ประชุมแล้วก็ได้มีการพูดถึงนะครับเกียรติประวัติของเติ้งเสี่ยวผิงว่ามีคุณูปการต่อการพัฒนาจีนอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเติ้งเสี่ยวผิงนะครับอาจจะไม่มีจีนแบบทุกวันนี้นะนั่นนั่นคือสิ่งที่คนมีคาดวิเคราะห์กันนะครับนะฮะแต่นั้นก็กล่าวไว้เลยว่าชาตการหรือว่าการครบรอบวันเกิดที่เราไม่เรียกวันเกิดเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่ใช่วันเกิดมันเป็นวันคล้ายวันเกิดหรือว่าครบรอบวันเกิดนะฮะพูดให้เป็นภาษาที่เพราะหน่อยก็คือชาตการนี่คือการเวลาแห่งการเกิดของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนะฮะซึ่งได้ครบรอบ120ปีก็ถือว่ายาวนานมากนะครับนะแล้วก็เป็นการจากไปของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็ในเวลากว่า20กว่าปีนะฮะเพราะว่าเติ้งเสี่ยวผิงนั้นถึงแก่สัญกรรมในนะครับในต้นปีของปี1997แต่ก่อนส่งพ่อคืนฮ่องกงให้แก่จีนไม่กี่เดือนเองนะนะครับนะทั้งนั้นนี่เป็นผลงานในยิ่งใหญ่ที่เติ้งพยายามอย่างมากที่จะทำให้สำเร็จนะนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยเติ้งอายุ93ปีตอนที่ถึงแก่สัญกรรมนะครับแล้วตอนที่เติ้งเปิดประเทศจีนและถือว่าเป็นการสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ให้กับจีนนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นยุคทองของชีวิตของเติ้งด้วยเนี่ยคุณย้อนลองดาว่าตอนนั้นเติ้งอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ครับช่วงนั้นครับก็คือเริ่มเปิดตั้งแต่ปลายปี1978จำไว้เลยนะฮะว่าการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เรียกว่า The Third Plenum การประชุมครั้งที่3ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่นะฮะของแต่ละครั้งนะฮะครั้งนั้นเป็นการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีการประชุมใหญ่ครั้งที่11นะล่าสุด Third Plenum ล่าสุดเนี่ยคือครั้งที่20ใช่มั้ยฮะก็ปรากฏว่าในเดือนสิ้นเดือนธันวาคมของปี2002ปี1978แต่ก็คือปีแห่งการเปิดประเทศจีนอย่างเป็นทางการนะโดยคนที่มีบทบาทสำคัญที่สุดก็คือเติ้งเสี่ยวผิงนั่นแหละนะครับนะแล้วก็ได้มีการออกมากล่าวในที่ประชุมนะฮะของเติ้งแพนนัมในปี1978นี่นะฮะซึ่งน่าสนใจมากนะก็กล่าวได้เลยว่าเติ้งเสี่ยวผิงคือมือที่เปิดประเทศจีนและสร้างให้จีนเนี่ยกลายเป็นนะครับกลายเป็นมิราเคิลหรือกลายเป็นความมหัศจรรย์ของการพัฒนาอย่างน้อยใน2เรื่องก็1พัฒนาการทางเศรษฐกิจ2พัฒนาการทางเทคโนโลยีนะครับเพราะใครจะไปนึกครับว่าก่อนที่เติ้งเสี่ยวผิงจะเปิดประเทศจีนนี่นะครับจีนที่ล้าหลังมากนะล้าหลังขนาดไหนดิคุณมิตรพอมีข้อมูลไหมครับล้าหลังขนาดไหนฮะท่านจะเปรียบเทียบตอนนั้นเนี่ยตอนที่เติ้งกำลังใกล้ๆจะเปิดประเทศจีนในช่วงปลายทศวรรษ1970เนี่ยคนประเทศจีนมีประชากรใกล้ๆพันล้านคนเกือบพันล้านปรากฏว่าใกล้ๆพันล้านคนนี่นะครับ700ล้านคนอยู่ในความยากจนครับโอ้โหพูดง่ายว่า70กว่า 7% ของประชากรรวมจีนอันเนี่ยนะฮะอยู่ในความยากจนขาดแคลนแม้กระทั่งอาหารกับเครื่องนุ่งห่มนะครับอย่าว่าแต่เรื่องยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเลยนะครับแม้แต่อาหารกับเครื่องนุ่งห่มซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสี่ที่สำคัญมากเนี่ยก็ขาดแคลนอย่างหนักนะครับก็แสดงให้เห็นว่าระบบของสังคมนิยมที่มุ่งสู่คอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อโอกาสและก็ศักยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจล่ะนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยพอเติ้งขึ้นมาในปีที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะเติ้งก็มีการเตรียมการตามลำดับคุณดิรัตน์รู้ไหมครับว่าปีที่เริ่มเปิดประเทศจีนเนี่ยรายได้ต่อหัวหรือว่า GDP per capita ของจีนนี่นะฮะอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับปีล่าสุดครับโอ้เท่าไหร่ครับตอนนั้น155เหรียญต่อยูเอสดอลลาร์ต่อปีครับนะฮะนะครับประเทศไทยนะตอนนั้นน่ะเทียบนะครับก็ปรากฏว่าล่าสุดคือสิ้นปีที่แล้วเนี่ยจีนมีรายได้ต่อคนต่อปีที่ 13,400 เหรียญต่อคนต่อปีเทียบกับ155เหรียญเมื่อ40-50ปีที่แล้วอ่ะนะนะครับจะได้คุณผู้ชมเทียบดูมันเพิ่มขึ้นมากี่ร้อยเท่าครับนะโอ้โหเทียบไม่ได้เลยนะครับนี่คือตัวเลขรูปธรรมคร่าวๆของความสำเร็จทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีนตอนที่จีนเปิดประเทศใหม่ในช่วงปี1978เนี่ยนะครับ GDP จีนเนี่ยคิดเป็น GDP นะครับคุณยศลองเดาว่าเท่าไหร่ครับที่ว่าอเมริกาตอนนั้น
นะครับปรากฏว่า GDP จีนเนี่ย 170,000 กว่าเหรียญครับนะ 170,000 กว่าล้านเหรียญนะนะครับ170บิลเลียนยูเอสดอลลาร์กว่าเทียบกับที่2 200กว่าทริลเลียนยูเอสดอลลาร์กว่านะครับนะครับ2ทริลเลียนกว่าของกรณีของ GDP อเมริกาอเมริกาเนี่ยมี GDP กว่า2ล้านล้านเหรียญในปี1978นะครับขณะที่จีนเนี่ยก็มี GDP 170กว่าบิลเลียนนะหรือว่า 170,000 กว่าล้านเหรียญนะฮะมันก็ห่างกันกี่เท่าครับคุณผู้ชมครับทั้งนั้นในขณะนั้นเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนแค่ 1.8 หยวนต่อดอลลาร์นะครับอย่างขนาดนี้เลยครับถ้าคุณกลายเป็น7หยวนกว่าต่อดอลลาร์ขนาดนี้ก็กล่าวได้เลยว่าเทียบมัน GDP จีนขนาดนั้นเนี่ยแค่1ใน50ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเองตอนปีแรกที่เปิดประเทศนี่นะฮะฉะนั้นมันจึงเป็นหน้าความน่ามหัศจรรย์ว่าคนคนหนึ่งนะที่เป็นถือว่าเป็นวีรบุรุษของจีนอภิมหาวีรบุรุษนี่นะฮะนะครับแล้วก็เป็นช่วงยุคทองของเขาเพราะเขากล่าวได้เลยว่าเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยนะฮะตอนที่เปิดประเทศจีนเนี่ยอายุ73-74ปีแล้วประมาณ74ปีนะครับเพราะอยู่ต่อมาอีกร่วม20ปีแล้วก็ถึงแก่สัญญกรรมในปี1997ก็อายุ93ปีนะครับนะครับก็กล่าวได้เลยนะว่าคนคนหนึ่งนะครับตลอดช่วงอายุที่ผ่านมาก็อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาตลอดอะต่อสู้อะไรต่างอะไรต่อมีอะไรนะฮะและผลงานที่เด่นชัดของเขาในช่วงก่อนเปิดประเทศโดยเติ้งเสี่ยวผิงนะครับก็คือในช่วงที่มีเหตุการณ์การก้าวกระโดดครั้งใหญ่นะฮะก็คือในช่วงประมาณสักครึ่งหลังของทศวรรษที่1950ที่จีนต้องการที่จะเรียนแบบอย่างพัฒนาการของสหภาพโซเวียตใช้โซเวียตโมเดลนะครับต้องการที่จะก้าวกระโดดทางการพัฒนาอุตสาหกรรมก็เลยทุ่มเทสรรพกำลังทุกอย่างเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก็ปรากฏว่านอกจากคล้มเหลวแล้วเนี่ยคนเสียชีวิตคนเสียหายเนี่ยเป็น10ล้านคนนะที่เสียหายไปในช่วงเดอะเกรทรีฟอร์วัดเนี่ยนะและเมื่อประสบความล้มเหลวเป็นไงครับก็ปรากฏว่าต้องเอา2ผู้นำในขณะนั้นให้ช่วยขับมาช่วยกอบกู้เศรษฐกิจคนแรกก็คือประธานาธิบดีหลิวเซ่าฉีคนที่2ก็คือเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะซึ่งทำให้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงประมาณสัก1960-61ไปต้นมานี่นะฮะแล้วพอมาถึงประมาณสัก1966นะครับพอมันเริ่มอยู่ตัวนะครับหลังจากที่เพียงทำเสียหายมากมายในช่วงของนโยบายก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในช่วงก่อนหน้านั้นนี่นะฮะก็เกิดเป็นไงครับเกิดแก๊ง4คนไปใต้การนำของมานามเชียงชิงภรรยาของเหมาเนี่ยขึ้นมามีอำนาจนะแล้วก็ปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติวัฒนธรรมจีนนะตั้งแต่ช่วงปี1966-1976เนี่ยนะเติ้งเสี่ยวผิงก็ยากลำบากมากถูกในประเทศไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องโอ้โหยากลำบากอย่างมากเลยนะไปอยู่ในพื้นที่ดินทุรกันดารนะไม่รู้ต้องกี่ปีต่อกี่ปีนะครับเช่นเดียวกันในขณะนั้นเนี่ยนะฮะผู้นำหลายๆคนรวมตลอดถึงลูกผู้นำตัวอย่างเช่นสีจิ้นผิงเองก็สีจิ้นผิงก็โดนเหมือนกันก็ต้องออกไปเหมือนกันใช่ไหมฮะนะครับครับฉะนั้นเติ้งเสี่ยวผิงกลับมามีอำนาจใหม่เนี่ยนะฮะหลังจากอาชญากรรมของประธานเหมาในวันที่9กันยายนกันยายน1976นี่นะฮะเติ้งก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2ปีเพื่อทำให้อำนาจเนี่ยสามารถกลับคืนมาสู่กลุ่มของหัวปฏิรูปที่นำโดยเติ้งใหม่นะฮะและสิ่งแรกที่เติ้งทำเพื่อปฏิรูปจีนเนี่ยคือเรื่องอะไรคุณเรียนรู้ไหมฮะทำตั้งแต่ก่อนเปิดประเทศจีนนะอ๋อเรื่องอะไรเขาทำเรื่องอะไรครับคุณเรียนครับเติ้งรู้เลยว่ากุญแจดอกสำคัญที่สุดที่จะไขไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาจีนนั่นเนี่ยก็คืออะไรครับก็คือศักยภาพและคุณภาพของคนครับนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องแรกของการพัฒนาคนของเติ้งก็คืออะไรครับก็คือรื้อฟื้นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กลับคืนมาใหม่นะตั้งแต่1ปีก่อนเปิดประเทศนะครับก็บอกว่าก่อนหน้านั้นมันไม่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยไงฮะเพราะอะไรครับเพราะเยาวชนรุ่นใหม่ก็ต้องออกชนบทเข้าโรงงานหมดใช่ไหมครับตามนโยบายของการปฏิวัติวัฒนธรรมนี่นะฮะที่ต้องการมุ่งสู่สังคมไร้ชนชั้นสังคมคอมมิวนิสต์เต็มตัวโดยการนำของมาดามเชียงชิงแล้วก็แก๊งสี่คนอย่างที่เรารู้กันนะทุกคนต้องรับใช้แรงงานสมัยก่อนจะเรียกว่าทุกคนต้องรับใช้แรงงานก็คือเป็นช่วงของการต่อสู้แบบอะไรครับคลาสตาโกการต่อสู้ทางชนชั้นนะเพื่อนำไปสู่การทำให้ชนชั้นต่างๆเนี่ยหมดสิ้นไปนะครับให้เหลือเพียงชนชั้นเดียวนะครับก็คือเป็นคลาสเลสโซไซตี้สังคมไร้ชนชั้นน่ะทุกคนเท่าเทียมกันหมดใช่ไหมฮะนั่นคือความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของคอมมิวนิสต์นะครับก็คือทำให้หมดสิ้นของชนชั้นในทุนชนชั้นสัตตินาอะไรทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็ยกดับของชนชั้นชาวนาชนชั้นกรรมอาชีพ
หรือว่าชนชั้นผู้ใช้แรงงานเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นผู้นำนะของการพัฒนาของการปฏิรูปปฏิวัติประเทศใช่ไหมฮะนะครับแล้วเป็นไงครับและในสุดก็ปรากฏว่าสิ่งต่างเหล่านี้ก็นำไปสู่ตัวเลขหลายๆตัวที่ผมแสดงให้คุณสมยศดูเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามันประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นความล้มเหลวครับนะครับถึงแม้ว่ามันก็จะมีคุณอุปการบางด้านของการปฏิวัติวัฒนธรรมที่อาจจะเป็นประโยชน์นะครับก็คือการล้างคราบความคิดเก่าของคนจีนที่ติดนั่นมาเป็นพันปีเนี่ยให้ทั้งหมดสิ้นลงไปได้ค่อนข้างมากนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยลูกการจิตสำนึกเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับถ้าลูกการจิตสำนึกของคุณเนี่ยติดอยู่กับระบบเก่าเนี่ยมันยากที่จะพัฒนาได้นะครับนะฉะนั้นทำยังไงคุณจะสามารถปฏิวัติวัฒนธรรมถ้าจะพอมีประโยชน์ก็คือเรื่องนั้นแหละครับก็คือการชะล้างนะครับสร้างความคิดเก่าๆที่มันทำให้จีนล้าหลังมาเป็นพันปีเนี่ยนะครับให้หมดให้เชื้อจางลงนะไม่ได้หมดสิ้นไปนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับเติ้งก็เปิดประเทศแล้วก็สิ่งแรกที่ทำคืออะไรครับรู้เลยว่าถ้าคนไม่มีคนเก่งคนที่มีความสามารถสูงนี่นะยากมากที่จีนจะพัฒนาได้เพราะคนเนี่ยคือกุญแจดอกสำคัญที่สุดที่ไขไปสู่ความสำเร็จทางการพัฒนาฉะนั้นแล้วทำไงครับก็เลยกอบกู้กันสอบอินทรานต์กลับมาใหม่ไงนะก็คือการเริ่มมีการอินทรานต์ใหม่เนี่ยในเดือนธันวาคมของปี1977นะตั้งประเทศในปลายเดือนกันยายนธันวาคมของปี1978ใช่ไหมฮะนะครับอย่างที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยแต่ว่าก่อนนั้น1ปีเนี่ยเขาก่อกู้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยให้กลับคืนมาใหม่ฉะนั้นการที่คุณจะมีการเรียนการสอนให้กลับคืนมาใหม่แน่นอนคุณต้องเพราะคนมันเยอะแยะมากมายคนหนุ่มสาวใช่ไหมฮะคุณต้องคัดเลือกคนเข้าสู่การเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะที่นั่งไม่เพียงพอใช่ไหมครับนะฉะนั้นไอ้เก่าเข่าหรือว่าการสอบเข้ามหาลัยจึงได้ถูกรื้อฟื้นกลับขึ้นมาใหม่นะครับตั้งแต่บัดนั้นนะฮะก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าไอ้เดือนธันวาคมของปี1977เนี่ยเป็นช่วงที่ประเทศจีนไม่มีฤดูหนาวครับคุณผู้ชมครับแต่เขากล่าวทำไมไม่มีฤดูหนาวหมายถึงอะไรครับหมายถึงไงเพราะบอลหนุ่มสาวเนี่ยเต็มไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นกระชุ่มกระชวยนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าออกเข้าโรงงานออกชนบทมานานใช่ไหมครับนะก็กลับเข้าเมืองใหม่เพื่อมาเตรียมเรียนหนังสือต่อนะอะไรต่างๆนะครับนะเป็นไงครับก็มีการไปหาหนังสือหาตำราเตรียมการอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับซึ่งสอบกันในเดือนธันวาคม1977ที่อย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะและก็เป็นไงครับหลังจากสอบเอนทรานซ์เรียบร้อยเกาเข่าเรียบร้อยเป็นไงครับได้คนเข้ามหาวิทยาลัยเรียบร้อยก็เริ่มมีการเรียนการสอนกันใหม่เป็นครั้งแรกในรอบเป็น10ปีนะฮะป้อนตลอดช่วงสมัยปฏิวัติธรรมไม่มีการเรียนการสอนแต่ตำราที่ไม่หมดแล้วตอนนั้นเป็นไงครับก็ปรากฏว่าเริ่มการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยใหม่ตั้งแต่ประมาณหลังตุรกีนะครับของปี1978นะก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมของปี1978นี่นะฮะก็คือก่อนที่เติ้งจะเปิดประเทศเพียงแค่ไม่ถึงปีนี่นะฮะก็เริ่มมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยใหม่เพื่อเตรียมคนนะเพราะคนเป็นปัจจัยที่สำคัญมากอย่างที่ผมกล่าวถึงใช่ไหมฮะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าการพัฒนาคนนั้นเนี่ยเป็นตัวแปรตัวแรกครับแต่ว่าเมื่อจีนเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยโอ้โหจีนเนี่ยยากลำบากมากเพราะอะไรครับมันขาดไปเรียกว่าสารพัดขาดขาดอะไรครับนอกจากขาดคนขาดคนที่มีความรู้นะครับถึงแม้จีนจะมีปริมาณคนเยอะแยะมากมายมีคนร่วมพันล้านคนแล้วในขณะนั้นนี่นะเป็นไงครับแต่ว่าคนที่มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็จะมีน้อยใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณไม่ได้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมาเป็นทศวรรษมันจะมีได้ยังไงใช่ไหมฮะนะครับมันก็คงจะยากลำบากขึ้นเยอะแหละนะเป็นไงครับก็ไปทำเรื่องนั้นเป็นเรื่องแรกแต่ว่าที่ขาดประการต่อมาคืออะไรครับก็คือการขายเงินทุนกับจีนไม่มีเงินทุนนะครับถ้าจีนมีเงินทุนแล้วจีนคน 70% ของประเทศจะตกอยู่ในความยากจนได้ยังไงใช่ไหมครับ700ล้านคนจากร่วมพันล้านคนนี้นะฮะเป็นไงครับนะก็เลยต้องแสวงหาเงินทุนและข้อสำคัญคืออะไรครับยังขาดอะไรด้วยครับคุณดุษฎีครับขาดอะไรครับที่สำคัญยังขาดอุตสาหกรรมขาดการพัฒนาการทางด้านการเกษตรขาดการพัฒนาการทางเทคโนโลยีและนี่เองจึงเป็นที่มาของนโยบาย4ทันสมัยของเติ้งเสี่ยวผิงไงนะครับ4ทันสมัยนี่มันทันสมัยว่าด้วยเรื่องอะไรมั้งครับคุณนโยบาย4เรื่องอย่างนะครับ1ความทันสมัยในแง่ของการพัฒนาภาคการเกษตร2ความทันสมัยในแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรม3ความทันสมัยในแง่ของการพัฒนากองทัพหรือว่าความมั่นคงและ4คือความทันสมัยในแง่ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับนั่นคือ4ทันสมัยที่เติ้งเนี่ยเป็นคนรณรงค์เลยนะครับนะครับและเรื่อง4ทันสมัยมันก็ได้ปรากฏออกมาในช่วงการประชุมครั้งที่3ของการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในเดือนธันวาคมของปี1978นะฮะ
ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหซีมันน่าสนใจมากนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงกันนะนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังสนใจว่าทำไมตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยเป็นประธานาธิบดีหรือเปล่าครับแต่ทำไมมีบทบาทนำที่สำคัญมากเลยครับอาจารย์ครับตั้งเสี่ยวผิงไม่มีหมวกอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นทางการเลยมีหมวกอยู่หมวกเดียวก็คือเป็นประธานคณะกรรมการการของการทหารก็คือไอ้ Central Military Commission นี่นะที่ตั้งเป็นประธานอยู่นะครับนอกนั้นตำแหน่งอื่นๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งเลขาธิการพรรคก็ดีตำแหน่งของตอนนั้นตำแหน่งประธานาธิบดีก็ดีอะไรก็ดีนะครับปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในมือของตั้งเสี่ยวผิงแต่ว่าอยู่ในมือของใครครับอยู่ในมือของผู้นำรุ่นที่2นะฮะซึ่งมี2ผู้นำที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันมากในทางสากลเนี่ยนะก็คืออะไรครับก็คือหูเย่าปังและก็เจ้าจือหยางนะ2คนเนี่ยก็เป็นผู้นำหัวปฏิรูปใช่มั้ยครับคนนึงก็เป็นประธานนะเป็นประธานพรรคนะอีกคนหนึ่งก็เป็นอะไรครับเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับฉะนั้นเจ้าจือหยางกับหูเย่าปังเนี่ยเป็นผู้นำรุ่นที่2แล้วก็บริหารประเทศเนี่ยก็มีปัญหามากมายใช่ไหมครับนะไม่ใช่เป็นเพราะสองคนนี้ไม่มีความสามารถนะฮะแต่มันต้องเข้าใจว่าจีนคอมมิวนิสต์มากี่สิบปีใช่ไหมฮะนะพอเปิดมาเนี่ยมันก็คงไม่มีทางที่จะคุณจะสามารถที่จะบริหารประเทศอย่างราบรื่นได้มันก็เลยนำไปสู่การเหตุการณ์กับเพื่อมไหวอย่างน้อย2เรื่องคือทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องความมั่นคงด้วยนะครับเรื่องความมั่นคงก็คืออะไรครับก็คือการออกมาเรียกร้องให้เปิดกว้างของบรรดานักศึกษาประชาชนนะแล้วก็มีเหตุการณ์ยึดทีแดนเหมือนใช่ไหมฮะนะแล้วก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ทีแดนเหมือนอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ในช่วงกลางปีของปี1989นี่นะฮะนะครับนั่นคือเหตุการณ์ของความไม่สงบทางการเมืองในจีนนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจนะซึ่งจีนยังมีความไม่พร้อมเพราะอะไรครับก็อย่างที่ผมกล่าวไม่พร้อมเรื่องแหล่งเงินทุนไม่พร้อมเรื่องการพัฒนาภาคเกษตรกรรมไม่พร้อมเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมไม่พร้อมเรื่องคนด้วยแรงต่างด้วยใช่ไหมครับไม่พร้อมเรื่องเทคโนโลยีนะครับฉะนั้นเมื่อไปคิดเองครับเติมกันเลยกล่าวคำประกาศในการประชุมครั้งที่3ไอ้เติร์ดแพนนัมเนี่ยนะฮะในการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการประชุมใหญ่ของครั้งที่11นะฮะนะครับของไอ้เรื่องอะไร National Party National นะครับ Convention นี่นะครับนะ Party Convention นี่นะเป็นไงครับประกาศแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะอันนี้น่าสนใจมากนะว่าไตเติลที่เติ้ลพูดถึงในช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้1978คืออะไรครับก็คือแล้วการปลดปล่อยทางจิตวิญญาณหรือว่า emancipate the mind นะครับแล้วก็อะไรครับ seek truth from fact แปลว่าอะไรครับคุณผู้ชมครับแสวงหาความเป็นจริงจากข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็อะไรฮะ unite at one inlooking to the future เราจะต้องรวมตัวอย่างมีเอกภาพเพื่อมุ่งสู่อนาคตนั่นคือหัวข้อในการพูดนะของเติ้งเสี่ยวผิงต่อที่ประชุมใหญ่ของเติ้งแปนัมนะของคณะกรรมการทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะในเดือนธันวาคมนะครับซึ่งนำไปสู่การเปิดประเทศนะครับและนี่เองมันก็เลยเป็นที่มาของอะไรครับของนโยบายต่างๆนะครับว่าต่อไปนี้เราจะต้องมุ่งสู่อะไรครับมุ่งสู่การใช้คำว่าความเจริญก้าวหน้าหรือว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า economic growth เนี่ยแทนที่เลยครับแทนที่ความว่า class struggle หรือว่าการต่อสู้ทางชนชั้นนะจีนจะไม่ให้ความสำคัญต่อเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นอีกแล้วนะแล้วเติ้งก็กล่าวว่าอะไรครับวาทะอันยิ่งใหญ่ที่มีการโค้ชจนถึงวันนี้ก็เลยครับแมวสีอะไรก็ได้ไม่สำคัญขอให้จับหนูเป็นก็เป็นใช้ได้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะแมวขาวแมวดำใช่ไหมครับนะแสดงว่าอะไรครับแล้วก็เลยครับจีนเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไร้ชนชั้นนะครับให้มีคนรวยก่อนก็ได้แล้วให้คนรวยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเจอจานโอกาสทางการพัฒนาเนี่ยต่างๆสู่คนที่อยู่ในระดับล่างๆลงมานะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นมาตรการที่เติ้งได้กล่าวประกาศไว้ในการประชุมเติ้งแปนน้ำอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะและนี่เองก็เป็นที่มาเลยครับของการมุ่งสู่หลายๆเรื่องนะครับที่เติ้งได้ตั้งเป้าไว้เติ้งเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าเป็นไงครับว่าภายใน10ปีก็คือตั้งแต่ปี1980นี่นะครับนะซึ่งเป็นช่วงเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยจนถึง1990เนี่ย GDP จีนจะต้องขยายขึ้นมาอีก1เท่าตัวนะครับจากที่มันต่ำตี้เรื่อยดินนะครับก็คือตอน1980ก็ไม่ถึง200,000,000,000 อ่ะนะกำลังจะสนุกเลยกำลังจะสนุกก็อย่างที่ผมกล่าวว่า
เติ้งสุผิงก็ตระหนักว่าจีนเนี่ยมันสารพัดขาดขาดไปทุกเรื่องนะครับและที่ขาดมากก็คือขาดเงินทุนขาดอุตสาหกรรมขาดการเกษตรที่ก้าวหน้าทันสมัยนะครับขาดเทคโนโลยีฉะนั้นเพื่อลดทอนปัญหาการขาดแคลนเหล่านี้สิ่งแรกที่เติ้งทำต่อมาหลังจากที่ตั้งหลักด้วยการพัฒนาคนเป็นเรื่องแรกนี่นะฮะก็คือกอบคู่กันเรียนกันสอนได้มาไล่ให้กลับขึ้นมาใหม่นี่นะฮะก็คือเลยครับก็คือการมีระบบเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับตลาดเพิ่มมากขึ้นใช้กลไกของตลาดขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มันเป็นที่มาของคำว่าไอ้ socialist market economy ในเวลาต่อมาไงฮะนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นนโยบายหลักของเติ้งในช่วงปลายแล้วล่ะนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาตระหนักแล้วล่ะว่าถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนเนี่ยจีนไม่มีทางเนรมิตเงินทุนได้ด้วยตัวเองได้นะครับเพราะว่าตอนที่เปิดประเทศใหม่ก็ทุรักทุเลมากอย่างที่เราดูในหนังชีววัฒน์ของเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะก็คือหมาบรุษแห่งประเทศจีนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสารคดีที่น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็จะเห็นเลยคนหนุ่มสาวที่กลับเข้าเมืองมาใหม่มาสอบเข้าเรียนต่อมาอะไรมันก็คงจะเป็นส่วนน้อยแหละที่สอบเข้าได้ใช่ไหมครับเพราะที่นั่งมันจำกัดและที่เหลือทำไงอ่ะคุณดูสิครับทำไงครับที่เหลือก็ต้องหางานให้ทำแต่นี่มันไม่มีอุตสาหกรรมแล้วคุณจะไปหางานอะไรให้ทำครับและข้อต่อมาคือไม่มีบทบาทของภาคเมืองด้วยก็คือว่าเออร์บันแอเรียเออร์บันเซกเตอร์นี่นะครับเมืองเนี่ยมันมีบทบาทน้อยมากเลยนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคนก็เข้าโรงงานเข้าชนบทนะเข้าไปในไร่นากันหมดใช่ไหมครับนะก็ทำให้คนเนี่ยว่างงานกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับฉะนั้นเมื่อเจอปัญหาเหล่านี้สิ่งแรกที่ต้นทำก็คืออะไรครับก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนะก็คืออะไรครับนอกจากการมีเข็มมุ่งสำคัญคือการมุ่งสู่สภาวะสี่ทันสมัยแล้วก็คืออะไรครับก็คือการเปิดรับการเข้ามาลงทุนของต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นเรื่องแรกๆแหละที่ผู้นำจีนเล็งเห็นแล้วแหละว่าถ้าไม่แก้ไขปัญหาการจ่ายแชร์ในส่วนเนี้ย ก็ไม่รู้จะหาเงินทุนที่ไหนล่ะจะไปในนิมิตได้ยังไงใช่ไหมฮะขืนไปพิมพ์แบงก์ออกมาเยอะแยะมากมายเป็นไงครับก็คงจะทำให้เงินเฟ้อเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่เลยใช่ไหมฮะนะแบบที่เกิดขึ้นในประเทศมากมายที่เป็นประเทศอดีตสังคมนิยมแบบทุกวันนี้นะครับนะเป็นไงครับก็เริ่มเดินสายตั้งแต่ก่อนประกาศนโยบายเปิดประเทศในเดือนธันวาคมของปี1978นะครับเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเดินสายไปต่างประเทศไปที่ไหนบ้างครับคุณตุ๊ยครับไปไหนบ้างครับหนึ่งไปประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อไปชวนให้บรรดานักธุรกิจญี่ปุ่นทั้งหลายเนี่ยเข้ามาลงทุนในจีนเพราะอะไรครับญี่ปุ่นเนี่ยไปได้ง่ายเป็นพิเศษเพราะอะไรครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนตั้งแต่ปี1972ไงนะครับเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับที่เป็นประเทศใกล้โลกเสรีเนี่ยที่เปิดความสัมพันธ์ก็คือเปิดความสัมพันธ์กับจีนในช่วงแรกๆที่อะไรครับที่มีการทูตปิงปองนั่นแหละปีที่นิกสันเดินทางไปเยือนจีนนั่นแหละนะครับนะอีกไม่กี่เดือนต่อมาการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการเดินทางไปให้ญี่ปุ่นก็คงทำได้ง่ายละเพราะเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอยู่แล้วแค่นั้นไม่พอครับยังไปไหนด้วยครับคุณตุ๊ยครับยังมาที่เซาท์อีสต์เอเชียเราครับมาที่3ประเทศนะก็คือมากรุงเทพไปกัวลาลัมเปอร์ที่อินโดนีเซียที่มาเลเซียแล้วก็ไปสิงคโปร์นะครับเพื่อไปจับข่าวคุยกับบรรดาผู้นำด้านธุรกิจต่างๆอะไรต่างๆของ3ชาตินี้นะครับว่ามีแบบอย่างทางการพัฒนาอย่างไรจึงทำให้ทั้งไทยก็ดีมาเลเซียก็ดีสิงคโปร์เนี่ยจึงเจริญกว่าจีนแมนมากในช่วงนั้นนะและสามชาตินี้พูดคุยกันได้ง่ายเป็นพิเศษเพราะว่าไทยเราเองก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยกับจีนตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมของปี1975ใช่ไหมฮะโดยที่มีหม่อมราชวงศ์ขึ้นปาโมดเป็นคนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับไทยใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วเป็นไงครับและหลังจากนั้นเนี่ยกลับประเทศไปก็เลยประกาศเปิดประเทศในเดือนธันวาคมเดอะเทิร์ดแพนนัมของการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่11นะและแค่นั้นไม่พอครับต้นปี1979นี่นะครับหลังจากประกาศเปิดประเทศแล้วไม่กี่วันนี่นะครับจีนยังมีอะไรครับที่เป็นก้าวย่างสำคัญมากเลยนะคืออะไรครับก็คือสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาไงในวันที่1มกราคมของปี1979ใช่มั้ยครับครับและพอสัมปทานความสัมพันธ์ทางการทูตกันใหม่มาไม่กี่อาทิตย์เติ้งไปไหนครับคุณยูครับจำได้ไหมฮะเติ้งก็เดินทางไปสหรัฐอเมริกาไงไปเยือนสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะแต่ในต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็ไปครับไปโอ้โหไ
ไปฮาวายไปแต่งชุดนะครับฮูลาฮุปอยู่ไหมครับนะระบำฮาวายในทั้งหลายนี่นะฮะแล้วก็ไปใส่หมวกไอ้คาวบอยทั้งหลายนี่นะนะครับแล้วก็เป็นแขกสำคัญของใครครับของจิมมี่คาร์เตอร์ใช่ไหมฮะเพราะจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยเป็นคนที่สถาปนาความสัมพันธ์ในการทูตระหว่างอเมริกากับจีนนะครับตอนนั้นจิมมี่คาร์เตอร์เป็นประธานาธิบดีอยู่นะครับเห็นไหมครับฉะนั้นมันก็จะมีการเตรียมการอันนี้แหละครับมันจึงเป็นที่มาของคำว่าคลำก้อนหินใต้น้ำข้ามลำธารไงนะฮะเพราะจีนไม่ได้เปิดอย่างบุ่มบ่ามนะครับเหมือนกับสหภาพโซเวียตในเวลาต่อมานะครับที่กปช.เปิดประเทศอย่างค่อนข้างบุ่มบ่ามใช่ไหมครับด้วยไอ้กราดนอตกับไปได้ตอยก้าในปี1985เนี่ยอีก6ปีต่อมาสหภาพโซเวียตจึงได้ล่มสลายไงฮะนะครับเพราะขาดการเตรียมพร้อมใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นจีนเนี่ยก็ค่อยๆทำนะก็คือเรียนรู้แล้วก็ชักชวนและก่อนหน้าที่เติ้งสู่ผิงจะไปสหรัฐอเมริกานี่นะครับตั้งแต่ตั้งแต่ปี1977-78แล้วตั้งยังส่งทีมงานที่เป็นบุคคลสำคัญที่เป็นผู้นำต่างๆเนี่ยเดินทางไปยุโรปไม่รู้ต้องกี่ประเทศนะฮะโดยไปอย่างยิ่งไปเยอรมนีเพื่อชวนให้นักธุรกิจในยุโรปเนี่ยมาลงทุนในประเทศจีนนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไปถ่ายหนังมาอะไรต่างมาฉายให้ตั้งดูใช่ไหมครับนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นแบบอย่างเพราะจีนประกาศแล้วว่าจีนต้องมุ่งสู่4 ทันสมัยและ4 ทันสมัยหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คืออะไรครับก็คือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉะนั้นคุณสมยศอย่าได้แปลกใจว่าทำไมจีนเนี่ยจึงได้กลายเป็นผู้นำด้านไอ R&D ด้านอินโนเวชันแบบทุกวันนี้จนสร้างความสะท้านสะเทือนนะครับนอนไม่หลับให้แก่บรรดาชาติมหาอำนาจอื่นๆนี่นะครับนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้นะครับเพราะอะไรครับเราดูแล้วว่าระดับขั้นในการพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเนี่ยก้าวหน้ามากไปขนาดไหนหลายเรื่องในนำหน้าตะวันตกแล้วด้วยทำไปใช่ไหมฮะนะครับจากนั้นไอ้นี่แหละครับเป็นมรดกสำคัญเลยที่เติ้งเองได้วางเอาไว้ให้แก่จีนนะฮะและเป็นไงครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าราบรื่นเนี่ยก็เป็นอย่างที่เรากล่าวถึงว่าโอ้โหมันได้เงินทุนมาแล้วเป็นไงครับสองก็คือเลยครับได้เงินทุนมาแล้วคุณก็ต้องเปิดเสรีทางการลงทุนนี่แหละครับรู้ไหมครับว่าเติ้งเสี่ยวผิงนะครับแล้วก็ผู้นำจีนในขนาดนั้นเนี่ยใจกว้างขนาดไหนครับคุณผู้ชมจำได้ไหมนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของจีนเนี่ยก็คือให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนต่างประเทศมากกว่านักลงทุนจีนเองไงโอ้โหอย่างนี้เนี่ยเพราะขณะนั้นจีนเองเนี่ยก็ขาดผู้ประกอบการแหละเพราะว่ามันเป็นสังคมมันนะนิยมเพื่อผู้พุ่งสู่สังคมไร้ชนชั้นมันเนิ่นนานใช่ไหมฮะจากนั้นแล้วไอเอิงเตอร์เพอร์เนอร์ก็ดีนะครับอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็คงจะหายไปหมดอ่ะนะมันจึงต้องมีขบวนการเที่ยไห่กระโดดลงทะเลไงฮะให้ประธานหัวเว่ยทุกวันเนี่ยกระโดดลงทะเลเป็นรายแรกๆใช่ไหมก่อนสำเร็จนะครับก็คือรับเอารักษาหิตเนี่ยนะครับไปทำนะแล้วพัฒนาขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรเลยพัฒนาขึ้นมาจนยิ่งใหญ่แบบทุกวันนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วไปยังไงฮะและนี่เองก็เลยเป็นที่มาของคำว่าอะไรของคำว่าการปฏิรูปและรีฟอร์มทีนี้ไอ้คำว่ารีฟอร์มของจีนเนี่ยมันแตกต่างกับรีฟอร์มของชาติตะวันตกหรือว่าชาติทุนนิยมเสรีอื่นยังไงครับถ้ารีฟอร์มในความหมายของตะวันตกก็หมายถึงอะไรครับหมายถึง privatization ก็คือการแปลงกิจการของรัฐให้เป็นของเอกชนครับนะครับฉะนั้นรีฟอร์มมันหมายถึงอันนี้เป็นหลักเลยแต่ของจีนไม่ใช่จีนบอกรีฟอร์มไม่ใช่การทำ privatization แต่รีฟอร์มหมายถึงการทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิด improvement เพิ่มมากขึ้นอ๋อนี่มันและไม่เหมือนกันนะฟังดูแล้วเหมือนกันจะใช้คำเดียวกันแต่การปฏิบัติไม่เหมือนกันตามสูตรตำราตะวันตกเนี่ยก็คือ privatization ที่ไหนที่นั่นเลยใช่ไหมฮะนะครับก็แน่นอนแหละนะครับมันก็ทำให้นายทุนใหญ่ต่างประเทศทั้งหลายกลับมาช้อนซื้อกิจการอะไรกันแย่ๆมากมายทำไมจะไม่แฮปปี้ใช่ไหมครับนะครับเป็นไงครับก็เป็นไงฮะก็แต่รีฟอร์มของจีนหมายถึงอะไรครับหนึ่งต้องสร้างความสมดุลระหว่างระบบสังคมนิยมกับระบบเศรษฐกิจแบบตลาดคือสร้างความสมดุลระหว่างโซเชียลิซึมกับมาร์เก็ตเบสอีโคโนมีนะครับนี่คือเรื่องแรกเลยนะฮะก็คือแสดงว่าต้องให้กลไกตลาดมาทำงานเพิ่มมากขึ้นต้องเป็นมิตรกับตลาดเพิ่มมากขึ้นต้องเป็นมาร์เก็ตเฟรนลี่อีโคโนมีเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับและสองไปเลยครับสร้างความสมดุลระหว่างรัฐวิสาหกิจกับกิจการของภาคเอกชนต้องดำเนินควบคู่ไปด้วยกันนะมันถึงเรียกว่าการปฏิรูปนะฮะนี่คือสูตรการปฏิรูปของจีนนะจีนไม่เคยใช้แล้วคนจะไม่เข้าใจนะเนี่ยนี่สำคัญนะไม่ใช่ต้องไปลบฟังชัดนะนะครับยิ่งเกิดวิกฤตการยิ่งลบขายถูกๆแบบของชาติไหนคุณวิกรลองไปไล่ดูนะครับนะนะครับไม่ต้องแบบที่เป็นขึ้นนี่นะครับนะครับนะครับแล้วเป็นไงฮะและนี่เองมันก็เป็นที่มาของอะไรครับของการฝ่าไอ้ความยากลำบากต่างๆคืออะไรครับหนึ่งเปิดรับต่อการลงทุนสองเปิดรับต่อการผลิตของต่างชาติในประเทศจีน
เมื่อมันมีการผลิตมีการลงทุนมันก็เกิดโอกาสทางการจ้างงานไงที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับทำให้คนหนุ่มสาวต่างๆที่กลับจากชนบทต่างๆเนี่ยมีโอกาสทำงานได้เพิ่มมากขึ้นอะไรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยในระดับคอร์เรทต่างๆด้วยนะครับเกิดเปิดวิทยาลัยต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่คนเหล่านี้ก็กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือเวลาคุณเปิดการต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศไม่ได้เอาเข้ามาเพียงแค่เงินทุนอย่างเดียวยังอะไรเอาอะไรเข้ามาด้วยครับคุณลุงครับเทคโนโลยีเข้ามาด้วยนะหนึ่งเอาโน้ตฮาวเข้ามาโน้ตฮาวครับสองเอาโน้ตฮูเข้ามาโอ้นี่สำคัญนะโน้ตฮาวก็คือความรู้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจใช่ไหมครับเรื่องของ modern management ต่างๆทั้งหลายใช่ไหมฮะซึ่งประเทศที่เป็นอยู่ในโลกไข้ทุนนิยมเสรีเนี่ยก็คงจะมีความเชี่ยวชาญกว่าล่ะนะครับและยังนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาด้วยนำ R&D เข้ามาด้วยนะครับและข้อสำคัญคืออะไรครับโนฮูก็คืออะไรครับนำเอาคอนเนคชั่นเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าบรรดานักลงทุนจากต่างประเทศเหล่านี้เขาก็มีเครือข่ายธุรกิจของเขาเนี่ยอยู่ทั่วโลกใช่ไหมครับนะฉะนั้นเวลาคุณเข้าไปผลิตในประเทศจีนเนี่ยสินค้าต่างๆเหล่านั้นมันก็สามารถส่งออกไปขายสู่ต่างประเทศได้เพิ่มมากขึ้นจีนก็เลยมีโอกาสขยายการค้าต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะขยายเฉพาะการเข้ามาลงทุนของต่างประเทศขยายการผลิตที่มาจากต่างประเทศนะครับขยายเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศอย่างเดียวแต่ว่ายังสามารถขยายการค้าไปได้อย่างกว้างขวางจนทำให้จีนเนี่ยกลายเป็นผู้ที่ค้าขายมากที่สุดในโลกอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับนะครับคือเป็นอันดับหนึ่งโลกนะนำเข้าส่งออกรวมกันกว่า6 ล้านเหรียญต่อปีนะครับมากกว่าอเมริกาเนี่ยไม่น่าจะดีสัก 20% นะของอเมริกาเนี่ยนำเข้าส่งออกรวมกันก็ประมาณ5 ล้านเหรียญเศษใช่ไหมครับนะครับก็น้อยกว่าจีนทั้ง1 ล้านเหรียญเนี่ยกลมๆใช่ไหมฮะนะครับครับเห็นเนี่ยครับนะนี่คือแนวทางนะครับฉะนั้นจีนเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาอย่างที่ผมกล่าวถึงนี้นะครับแต่ก็ต้องฝากขึ้นลมทั้งเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่น้อยนะครับและนี่เองเป็นไงครับมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ไอ้ปัญหาที่เรนเบิร์นในปี1989ใช่ไหมฮะนะและเมื่อมีการจัดการจนเรียบร้อยเป็นไงครับในใช้เวลาก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะฮะในปี1989ที่เกิดเหตุการณ์ที่เรนเบิร์นนี่นะครับนะและเมื่อเหตุการณ์เรียบร้อยแล้วเป็นไงครับก่อนที่เติ้งจะวางมือนี่นะครับเป็นไงครับเติ้งทำอะไรมาครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เติ้งจะวางก็มีการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ครั้งใหม่คือเราจะเห็นนะว่าการเดินทางไกลของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็คือเดินทางตั้งแต่ไปญี่ปุ่นไปเซาท์อีสต์เอเชียนะครับไปสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแล้วก็ไปอีกหลายแห่งนะครับนะแต่ว่าครั้งสำคัญเนี่ยเดินทางไกลภายในประเทศจีนเองครับและนี่อาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเป็น the long march ที่แท้จริงของเติ้งเสี่ยวผิงนะที่เกิดขึ้นในต้นปีของปี1992นะฮะซึ่งถือที่เรียกเป็นภาษาจีนว่าหนันฟริงนะครับหรือว่า Southern Inspection นะครับก็คือการมาตรวจงานตรวจราชการในภาคใต้ของจีนโดยการเดินทางจากภาคเหนือโดยทางรถไฟนะฮะเดินทางจากไอ้นั่งรถไฟมานะครับแล้วก็ตรวจเรื่อยมานะครับจากตั้งแต่ปักกิ่งลงมาเรื่อยๆนะครับนะและพอมาถึงอู่ฮั่นซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลหูเป่ยเนี่ยนะครับเป็นไงครับเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเรียกเอาผู้นำของอู่ของมณฑลหูเป่ยแล้วก็อู่ฮั่นขึ้นไปบนรถไฟครับแล้วเป็นไงครับแล้วบอกเลยครับบอกทุกวันเนี่ยที่จีนพัฒนาได้ไม่มากเท่าที่ควรนี่นะครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมี excessive bureaucrat ครับก็คือมีระบบราชการที่มันเยอะแยะมากมายเกินไปนะครับทำงานประชุมกันทั้งวันนะครับประชุมกันวันนึงมันต้องกี่รอบหรือกี่รอบดูไปหนึ่งว่ามีผลงานเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่ก่อดอกออกผลได้เลยก็คือเป็นงานที่มีแต่มีตติ้งแต่ไม่มี productivity นะครับนี่คือสิ่งที่เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรียกว่าจับผู้นำประเทศนะฮะนะครับเทศนาครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วยังกล่าวว่าอะไรครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยคุณมีแต่ ceremony คุณมีแต่ไอ้ meeting มีแต่ไอ้การพบปะนะครับมีแต่ไอ้งานพิธีการมะเร็งต่างเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันและข้อสำคัญคือกบผู้นำเนี่ยของจีนเนี่ยมักทำตัวไปเลยครับมักทำตัวเป็นดาราทีวีครับนะก็คือครับนะไม่อันนี้ไม่รู้หมายถึงประเทศไหนด้วยนะครับคุณลุงครับเป็นไงครับเห็นกล้องทีวีแล้วเป็นไงครับวิ่งทะลักเข้าใส่ใช่ไหมฮะนะครับก็หิวแสงมากกว่าหิวอาหารใช่ไหมครับนะครับนะเป็นไงครับนะนี่ผมไม่ใช่เฉพาะผู้นำหรือว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการอย่างเดียวนะครับ
เพราะว่าบ้านเราเนี่ยบอกว่ามีคนจำนวนนี้มากกว่านั้นเยอะเลยนะฮะครับที่มักจะนิยมบริโภคแสงมากกว่าอาหารนี่นะครับนะครับนะอย่างที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นเขาบอกเนี่ยมักจะปรากฏตัวทำตัวเป็นข่าวแต่ว่าไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันฉะนั้นนั่นแหละครับเขาบอกถ้าจีนยังเป็นอย่างเงี้ยไม่มีทางที่จีนจะประสบความสำเร็จในการทำรีฟอร์มหรือทำการปฏิรูปได้เป็นครับแล้วเมื่อเดินตรวจการมาจนถึงเซินเจิ้นนะครับโอ้โหนะครับทำให้เติ้งเสี่ยวผิงเองเนี่ยแน่ใจถึงแนวทางการพัฒนาจีนแล้วว่าเซินเจิ้นจากหมู่บ้านชาวมงที่เปิดขึ้นมาเป็นกลุ่มแรกๆนะครับของไอ้เขตเศรษฐกิจพิเศษนี่นะฮะได้พัฒนากันมากมายอย่างที่ตอนนั้นเนี่ยนะครับในปี1992เนี่ยมันยังไม่ใช่เซินเจิ้นแบบทุกวันนี้นะครับนะครับเพราะว่าแล้วคนที่เปิดเซินเจิ้นนี่คือใครคุณรู้ไหมใครฮะก็คือคนพ่อของนาดีสีจิ้นผิงไงอ้าวนะซึ่งตอนนั้นเป็นเลขาการพรรคของพรรคของมณฑลกวางตุ้งใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ฉะนั้นน่ะสีจงซินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคุณพ่อของประธานสีจิ้นผิงเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญเป็นผู้ริเริ่มสำคัญรายหนึ่งนะครับในการเปิดให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้นซึ่งมันติดตั้งติดอยู่ฮ่องกงเพื่อช่วงชิงการลงทุนต่างๆนะครับจากฮ่องกงเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคนจีนด้วยกันกลับมาสู่เซินเจิ้นใช่ไหมครับนำเอาที่พี่นำเอาโนฮูโนฮาวเข้ามาใช่ไหมครับนะครับแล้วก็เซินเจิ้นก็เลยกลายเป็นแหล่งที่เรียกว่าเป็นแหล่งเชิดหน้าชูตาสำคัญมากของเขตที่อยู่ในการปกครองของกวางตุ้งนะครับแม้ว่ามันจะแยกออกมาเป็นเขตปกครองพิเศษก็ตามนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยทำให้เพียงนะครับทำให้เติ้งเห็นเลยว่านี่แหละครับแนวทางของจีนเนี่ยถูกต้องแล้วแล้วพอกลับไปที่ปักกิ่งเป็นไงครับเป็นไงครับก็เลยมีการเปิดบรรดาเมืองใหญ่ๆใช่เลยครับไปเปิดเขตปกครองไอ้ปู่ตงขึ้นมาไงครับนะในเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมครับนะเพราะเซี่ยงไฮ้เนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันเจริญในปู่ซีก็คือทางด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวังปู่ใช่ไหมครับถ้าเราไปเซี่ยงไฮ้เราก็เห็นแม่น้ำที่มันผ่ากลางเมืองนี่นะครับแม่น้ำที่เราแม่น้ำหวังปู่นี่นะครับที่มีไอ้บันมีไอ้เขตเช่าของฝรั่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำนี่นะครับเวลาเราไปเที่ยวกันก็มักจะไปเดินเที่ยวกันแถวไอ้บันแถวไอ้เขาเรียกว่าไหว้ทันในภาษาจีนนี่นะครับไหว้ทันบันนะครับเป็นไงครับแต่ว่ามันพอแต่ว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยไอ้ปู่ตงเนี่ยมันไม่มีความเจริญไงส่วนใหญ่มันยังเป็นสวนผักอยู่เป็นแหล่งเกษตรกรรมอยู่เป็นไงครับก็เลยมีการเปิดไอ้ปู่ตงขึ้นมาตั้งแต่หลังจากตั้งไอ้มีไอ้ Southern Inspection นี่แหละนะครับและแค่นั้นไม่พอครับยังเขตเปิดเขตพิเศษที่ไม่ใช่เฉพาะไอ้ 4-5 เขตSSS Special Economic Zone นะยังเปิดเขตชายฝั่งทะเลอีกนับ40แห่งทั่วทั้งประเทศจีนเพื่อเปิดประเทศจีนขึ้นมานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตั้งกลับไปถึงปักกิ่งแล้วเป็นครับตอนนี้แหละครับเป็นช่วงการรีไทยที่แท้จริงของเติ้งนะตั้งแต่ปี1992ตอนนั้นก็คงประมาณสัก87 88ปีแล้วนะแสดงเห็นว่าเติ้งเนี่ยทำงานและประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เป็นผลงานที่ว่าเป็นชิ้นโบแดงของชีวิตเนี่ยในวัยไหนครับคุณทวีครับไหนครับก็คือวัย73ย่าง74ปีตอนนี้คุณสมยศอยู่ในวัยนี้หรือเปล่าครับยังไม่ถึงนะครับนะฉะนั้นแสดงว่าคุณสมยศยังไม่ได้เริ่มต้นยังไม่เริ่มต้นนะต้องรอไปสู่ทุกทองชีวิตนะฮะนะครับแล้วเป็นไงครับแล้วหลังจากนั้นเติ้งเป็นไงครับทำงานต่ออีกต่ออีกอย่างน้อยอีก15-16ปีนะครับนะจนกระทั่งจนถึงปี92แล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับก็รีไทร์นะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็ทำอะไรด้วยครับยังไงฮะสิ่งที่เป็นงานอดิเรกที่เติ้งชอบมากๆนอกจากไอ้สูบไปสูบบุหรี่นะครับกินเหมาไถแล้วคืออะไรครับนะก็คงจะกินบ้างเดี๋ยวคงไม่ได้กินบ้างบายใช่ไหมครับนะก็คืออะไรครับก็คือเล่นไพ่บลิชไงคือเป็นงานอดิเรกโปรดของเติ้งเถียวผิงเลยนะฮะแล้วก็ชื่อทานการเล่นบิดมากนะครับเห็นไหมครับฉะนั้นในช่วงบิดกับไพ่นกกระจอกเหมือนกันไหมครับอาจารย์บิดกับไพ่นกกระจอกเหมือนกันนะครับคุณยศลองไปหาความรู้ดูแล้วมาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับนะก็ลองนี่แหละความเป็นมาของอภิมหาวีรบุรุษที่พลิกฟื้นแผ่นดินจีนนะครับนะครับจนเป็นที่มาของทุกวันนี้นะครับและก่อนที่จะมีการลงจากตำแหน่งนะครับเติ้งก็เป็นไงครับยังมีปฏิบัติการอันหนึ่งสมัยที่เติ้งยังมีชีวิตอยู่ก็คือก็โยกเอาผู้นำคนสำคัญคนหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ให้มาเป็นผู้นำรุ่นที่3ของจีนด้วยก็คือเลยครับโยกเอาจูหลงจีจากเลขาธิการพรรคของเซี่ยงไฮ้เนี่ยมาอยู่ส่วนกลางครับ
มารับทั้งหน้าที่ของผู้ว่าแบงค์ชาติและต่อมาก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลเศรษฐกิจและก็เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างจริงจังอีกรอบหนึ่งภายใต้การนำของผู้นำรุ่นที่3ที่มีใครครับมีเจียงเจ๋อหมินแล้วก็มีจูหลงชีแล้วก็มีหลี่เผิงใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นที่มาของพัฒนาการจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับนะเนี่ยครับเป็นที่ว่าเป็นหรือว่าเป็นพัฒนาการของจีนที่เกิดมาจากตั้งเสี่ยวผิงนะที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จในการที่จะเปิดให้จีนเป็นอย่างทุกวันนี้ได้